We definitely welcome to have a long-term collaboration with InnoSpace Thailand, and we have because we have common mission of building a platform and also an ecosystem to help the startups to grow and succeed in the two regions. We both can have more exchanges and services provided to the startup in both regions. Startup from Thailand definitely can leverage Cyberport in Hong Kong to further develop in the Greater Bay Area of China and also the global market. And they can use our co-working space, joining our events, also joining our entrepreneurship programs like incubation to grow and then connecting with other startups and partners in the whole ecosystem. And in reciprocal, definitely we hope our Hong Kong startups could also get the support from InnoSpace and to develop their market in Thailand. And then, for example, the startup can have their travel tech solution, architect solutions that can serve the industry here and also the market. So we have a closely collaboration in the future. I believe both Cyberport and InnoSpace have many potential opportunities to join hands together and strengthening the support to startups in both regions. I really look forward to establish a long-term partnership together. Thank you very much. Thank you. And so, Cyberport, as you have heard, the main thing is that we invite them to come, and we are happy to come. Because it is a cooperation that has the benefit of both sides. ฮ่องกงเนี่ยเป็นประตูออกสำคัญของประเทศจีนการที่เราสามารถที่จะเชื่อมโยงกับฮ่องกงได้เนี่ยเท่ากับเป็นการเปิดตลาดที่อาริสพูดเมื่อสักครู่เนี่ยเรียก Greater Bay Area อันนี้เป็นเป้าหมายหลักของหนึ่งของรัฐบาลจีนนะครับการที่จะเปิดประตูสู่เวทีโลกเพราะถ้าเราลิงก์ตรงนี้ได้เนี่ยเท่ากับเราลิงก์กับประตูหลักของเรานะครับทำให้คนไทยสตาร์ทอัพไทยสามารถที่จะเข้าถึงเห็นโอกาสใหม่ๆได้ซึ่งตรงนี้ Cyberport ก็เป็นคนที่จะแนะนำชี้ทางให้ได้ว่าอะไรเป็นโอกาสใหม่อะไรที่ตลาดขนาดใหญ่อย่างจีนเนี่ยต้องการนะครับเพราะว่าสตาร์ทอัพถ้าไม่เห็นตลาดก่อนเนี่ยบางทีมันไปไม่ได้มันต้องให้เห็นตลาดเหมือนกันเดียวกันก็มีเรื่องของความเชื่อมโยงเน็ตเวิร์คที่จะสร้างระหว่างสตาร์ทอัพของฮ่องกงของจีนกับของไทยได้นะครับก็ตลาดวันนี้เป็นตลาดโลกก็อันนี้คือเหตุผลที่ทำไมเราถึงเชิญไซเบอร์พอร์ตมาร่วมกับเรานะครับผมอยากให้ท่านอาจารย์จำรัดได้มีโอกาสกล่าวเล็กน้อยนะครับเพราะสถานที่แรกที่พื้นที่เป็นพื้นที่ของท่านนะท่านกรุณากับปตท.ด้วยนะปตท.กรุณาให้ใช้ที่สถาบันนี้นะครับเชิญอาจารย์ท่านนี้ขอบคุณครับท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านประหลัดและแขกผู้มีเกียรติก็ดร.สันติกับรองปลัดก็มีเยี่ยมที่วิสเทคนะครับและให้เกียรติเราในการช่วยเรามาร่วมวิสเทคก็หลายคนในที่นี้อาจจะไม่รู้จักขอย่อเร็วๆก็คือว่าตอนนี้เรามีสาขาที่เน้นการทางด้านดิจิทัลนะครับซึ่งเราจะเน้นเกี่ยวกับโรบอติกส์แล้วก็ AI ในสาขาดิจิทัลนี้เราเพิ่งเปิดเมื่อปีกว่าๆนี่เองแต่เรามีเราก็เรียกมีนักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรมาจาก Google Brain นะครับแล้วมีนักเรียนเหรียญโอลิมปิกทางคอมพิวเตอร์โอลิมปิกทางด้านโรบอติกส์นี้มีนักเรียนทุนคิงอยู่ในกลุ่มสาขาที่2ก็เป็นสาขาที่เราเปิดมาเมื่อ3ปีที่แล้วคือสาขาพลังงานด้าน Energy นี้ตอนนี้เราได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มปตท.นะครับกับกระทรวงพลังงานให้เราผลิตแบตเตอรี่ที่หลายท่านอาจจะคุ้นเคยแบตเตอรี่ของ Tesla คือ18650ซึ่งเราจะผลิตแบตเตอรี่ให้เสร็จภายใน12เดือนนะครับที่เราคอมมิตไว้กับรัฐบาลซึ่งจะทดลองใส่รถตุ๊กๆพันคันนะครับภายใน12เดือนสาขา